คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peace Food Den เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เรามาเจอกับพี่สาวของเราที่อยู่จากเชียงใหม่อีกแล้วครับวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่เบนซ์วิชยาโมลีชาครับคราวที่แล้วพี่เบนซ์มาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของ21วันลุ้มพบใจเป็นกิจกรรมที่สร้างให้คนกลับมาตระหนักรู้ในความรู้สึกในความต้องการในคำพูดในชีวิตของตัวเองใน21วันสำหรับวันนี้เราจะมาฟังพี่เบนซ์พูดคุยถึงชุมชนโคโรนาที่พี่เบนซ์ทำในพื้นที่ของตนเองนั่นก็คือในจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับพี่เบนซ์ครับสวัสดีค่ะต้อมครับก่อนที่เราจะคุยกันท้าวความให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าพี่เบนซ์เป็นไงมายังไงถึงมาทำชุมชนโคโรนาที่เชียงใหม่ได้ครับค่ะก็พี่เบนส่วนตัวเองอะค่ะพี่เบนทำงานประจำเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะพี่เบนรับราชการค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีความสนใจที่จะทำเรื่องของความตายแล้วก็การเตรียมตัวตายค่ะมันเริ่มมาจากแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อนะคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณพ่อเสียชีวิตก็เป็นเวลาอันสั้นนะที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นพี่เบนก็ได้ประคับประคองทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้ผ่านพ้นการสูญเสียอันนี้ใหญ่ของเราแล้วก็พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความเข้าใจกับความตายมากขึ้นเพื่อที่เวลาที่วันหนึ่งที่ความตายมาถึงเราหรือว่าคนที่เรารักคนที่มีความหมายกับชีวิตของเราเนี่ยค่ะเราจะสามารถที่จะเผชิญหน้ากับการจากลานั้นด้วยความเข้าอกเข้าใจนะแล้วเราก็จะได้ส่งคนที่เรารักได้อย่างงดงามในแบบที่เราอยากให้เป็นค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่มาทำงานจริงการมาทำงานเรื่องความตายเนี่ยมันคือการซ้อมมันคือการซ้อมผ่านชีวิตของเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็การซ้อมผ่านความรู้สึกของตัวเองจริงๆว่าเราต้องใกล้ชิดกับความตายด้วยซึ่งหลังจากที่ซ้อมมาหลายปีแล้วเนี่ยพี่เบนก็พบว่าความตายให้ประโยชน์กับเรามากๆแล้วก็ให้การเรียนรู้ที่ดีมากค่ะแล้วก็มันเป็นเป้าหมายของชีวิตเวลาว่าจริงๆชีวิตจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่ตายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเร่งรีบเพื่อให้ชีวิตตัวเองสมบูรณ์นะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างมีคุณค่าและความหมายได้เพราะว่าความตายจะมาถึงแน่นอนค่ะในวันที่เราต้องไปแต่ในวันที่เรายังไม่ต้องไปเนี่ยเราจะทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าและความหมายยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าครับพอพูดถึงเรื่องความตายแล้วมันก็มาทำให้คิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราเอาตัวความตายกับชุมชนกรุณาเนี่ยเอามาทำงานให้เกิดชุมชนกรุณาได้ยังไงหรือทำให้เกิดการสร้างสรรค์ในทางที่ดีกับชุมชนต่างจังหวัดยังไงเพราะว่าเราก็รู้ว่าชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเรื่องความตายก็เป็นเรื่องที่เราไม่พูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่พูดยากใช่ไหมครับค่ะก็เป็นเช่นนั้นค่ะแล้วก็คือเมื่อก่อนทำเรื่องของพูดเรื่องชุมชนกรุณาแรกๆเราก็จะพูดถึงในคนเมืองเนาะในคนเมืองกรุงหรือว่าคนในตัวจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องอ่อนไหวที่มันอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้นะแต่พอมาลงพื้นที่เพื่อทำชุมชนกรุณาจริงๆในตัวชุมชนที่มีความเป็นรูปธรรมชุมชนเดิมที่เขามีกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็พบว่ามันมีความคิดความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความตายเนี่ยที่มันอยู่ในชุมชนซึ่งเราต้องรับฟังแล้วก็จริงๆมันเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยในการที่เราจะทำงานเรื่องนี้ต่อไปอ่ะเพราะว่าเราจะมีความตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าใจคนที่เข้ามาร่วมชุมชนกับเรามากขึ้นเวลาที่เขามีเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยทำให้เราเข้าใจชุมชนมากขึ้น
เหมือนกับว่าเราก็เปิดพื้นที่รับฟังความคิดความเชื่อของชุมชนด้วยว่าเขามองความตายในรูปแบบไหนเขาเชื่อยังไงใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่าเราทำงานกับชุมชนน่ะแน่นอนว่าพีชฟูเดนเนี่ยเราผลิตเครื่องมือเรามีองค์ความรู้แล้วเราผลิตเครื่องมือของเราให้ง่ายในการที่เราจะไปนำผู้คนเพื่อที่จะกล้าพูดกล้าวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและความตายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ต้องฟังชุมชนด้วยเพราะว่าองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็เป็นองค์ความรู้ที่เราก็ศึกษาอ่านมาใช่ไหมคะแล้วเราก็มาผลิตเครื่องมือของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องฟังชุมชนซึ่งเขาเป็นมนุษย์จริงๆแล้วชุมชนมันมีกลไกหลายอย่างมีความคิดความเชื่อมีอะไรหลายอย่างที่มันประกอบเป็นชุมชนน่ะแล้วคนแต่ละคนก็มีความเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและจริงๆการทำงานกับชุมชนเนี่ยมันทำให้เราได้ความรู้มากมายที่มันมาจากคนน่ะนะคะอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นชาวบ้านในชุมชนเนี่ยค่ะบางทีในทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีวันเป็นปฏิทินล้านนาว่าวันนี้ถ้าเผื่อจะมีงานมงคลมีได้วันนี้ถ้าเผื่อจะมีงานขาวดำเนี่ยมีได้แต่ถ้าจะเผาเนี่ยเผาวันนี้ไม่ได้นะต้องเผาอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีความเฉพาะของเขาอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าถ้าเผื่อมีคนเขียนสมุดเบาใจอ่ะบอกว่าวันเดียวแล้วเผาเลย3วันแล้วเผาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพยายามจะทำตามเจตจำนงให้ได้อ่ะแต่พอนับไปแล้วไอ้วันที่ระบุว่าให้เผาเนี่ยมันตรงกับวันที่ชุมชนเขาห้ามเผาเนี่ยค่ะซึ่งถ้ามันมีการดึงดันทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะก็คือตอนนี้คือคนที่จะโดนชุมชนประณามเนี่ยไม่ใช่คนตายอ่ะค่ะจะเป็นญาติที่อยู่จะเป็นญาติที่ใช่จะเป็นคนที่อยู่ที่โดนชุมชนประณามว่าเอ้ยทำไมไม่ฟังเลยเพราะว่าเขาก็ถือว่าถ้าเกิดเราละเมิดความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาเพศเนาะจะทำให้เกิดภัยขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยต่อไปถ้าเกิดมีอะไรขึ้นในหมู่บ้านก็โทษคนนี้แหละเป็นแพะรับบาปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเรื่องแบบนี้ต้องฟังชาวบ้านด้วยครับพอเราฟังเปิดพื้นที่ที่จะเข้าใจในบริบทต่างๆของชุมชนแล้วเราตัวเครื่องมือของเราของพีฟูเดย์เนี่ยเข้าไปใช้กับชุมชนยังไงครับตัวเครื่องมือของพีฟูเดย์นะคะจะบอกว่าโอ้เราเองได้ออกแบบเครื่องมือของเราไว้อย่างหลากหลายมากอย่างเครื่องมือตัวแรกที่เราใช้ในการที่จะชวนคนคุยเกี่ยวกับเรื่องความตายและการเตรียมตัวตายเนี่ยก็คือเรื่องของเกมไพ่ไขชีวิตค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือแรกเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนในสังคมรู้จักพีทฟูเดทด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่เราผลิตขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยข้อคำถามค่ะเกี่ยวกับชีวิตและความตายรวมถึงการวางแผนสุขภาพในระยะท้ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราผลิตขึ้นมาในรูปแบบของไพ่นะคะแล้วก็มีกระบวนการเล่นเนี่ยเหมือนกับเล่นไพ่เลยคือตั้งวงไพ่แล้วก็เล่นไพ่กันเนี่ยค่ะมันก็จะมีความสนุกสนานแล้วเราก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมีไพ่กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยให้คนที่เล่นรู้สึกว่าเหมือนเขาได้ชื่นชมเพื่อแล้วก็จำลองเรื่องของอะไรเทคนิคในเรื่องของโลกออนไลน์มาใช้ด้วยมันก็จะเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เครื่องมือที่สองนะคะก็คือสมุดเบาใจนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะตรงเนี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เรายังมีไพ่ฤดูฝนนะคะอันนี้ซึ่งเราก็ออกแบบมาสำหรับใช้เพื่อดูแลใจผู้ป่วยญาติแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดความตายแล้วมีความทุกข์ใจทรมานใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดพื้นที่ให้เขามีการพูดคุยได้โดยที่ใช้ไพ่ฤดูฝนเป็นเครื่องมือนะคะและเราก็ยังมีไพ่แคร์คลับค่ะไพ่แคร์คลับเนี้ยก็จะเป็นการทำงานกับผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในแบบกลุ่มนะคะเอาคนหัวอกเดียวกัน
มานั่งคุยกันมานั่งทำกิจกรรมร่วมกันผ่านเครื่องมือของเราที่ไพ่แต่ละใบเนี่ยก็จะมีการบอกพอหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีหัวข้อในการชวนคุยค่ะก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะชวนทำกิจกรรมแล้วก็เป็นการดูแลไตของผู้ดูแลนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นน้องใหม่ที่มาแรงค่ะแล้วก็เราอยากจะทำให้ผู้คนได้รู้จักกับไพ่แคร์คลับมากๆเพราะมันเป็นประโยชน์นะเอาจริงๆแคร์คลับเนี่ยทำไปทำมานะไม่ใช่เฉพาะกับผู้ดูแลและบุคลากรทางการแพทย์หรอกจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนเลยที่อยากจะมีพื้นที่ในการที่เขาจะดูแลหัวใจตัวเองก็มาเล่นไพ่แคร์คลับกับเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับไปค่ะผลตอบรับที่เราเอาเครื่องมือไปใช้กับชุมชนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อผลตอบรับเหรอคะคือต้องบอกก่อนว่าอย่างชุมชนแรกที่พี่เบนทำที่เชียงใหม่เนี่ยก็คือพี่เบนไปทำในชมพูกรุณานะซึ่งพ่อหลวงอนันต์ก็อาจจะเคยมาออกรายการให้ฟังไปแล้วนะคะอาจจะอยากเล่าเพิ่มในมุมอีกมุมนึงด้วยว่าเราทำงานเชิงโครงสร้างด้วยค่ะคือพี่เบนอ่ะเอาเครื่องมือของชุมชนกรุณาเนี่ยไปทำงานกับโครงสร้างในระบบสาธารณสุขแล้วก็ในระบบการบริหารด้วยเพราะว่าเราเชิญเจ้าหน้าที่เนี่ยที่อยู่ในระบบสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นระบบขอโทษค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบตติยภูมิปฐมภูมินะคะแล้วก็ทุติยภูมิเนี่ยก็คือเอามาร่วมมือกันแล้วก็เข้าใจเครื่องมือชุดนี้นะคะรวมถึงอาสาสมัครสุขภาพในชุมชนแล้วก็เอามาเรียนรู้เครื่องมือชุดนี้ด้วยกันและเราก็ยังเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะแล้วก็เทศบาลนะคะองค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยทุกคนก็จะมารู้จักเครื่องมือชุดนี้ด้วยกันดังนั้นเนี่ยพอองค์การปกครองก็รู้จักองค์การสุขภาพก็รู้จักอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสามารถที่จะใช้เครื่องมือเนี่ยเหมือนเราไปที่ไหนเราพูดเรื่องเดียวกันอ่ะมันก็เลยง่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่มาเรียนรู้กับพี่เบนเนี่ยสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีไพ่ถือไพ่เข้าไปในชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนหยิบไพ่ขึ้นมาคุยกันแบบว่าหัวข้อประเด็นคุยจากไพ่อย่างเงี้ยมันง่ายขึ้นเหมือนกับเป็นการชวนคุยแล้วยิ่งถ้าไปเยี่ยมบ้านที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะค่ะการที่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าบางทีชุมชนก็จะถือเรื่องการพูดถึงความตายคือการแช่งหรือว่าการเป็นลางอย่างเงี้ยแต่พอเรามาชวนคุยในแบบเหมือนเอาไพ่ไปแล้วเขาหยิบไพ่ขึ้นมาเองอ่ะเราไม่ได้เป็นคนพูดเองนะเขาเป็นคนหยิบไพ่ขึ้นมาเองมันเป็นโจทย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชวนเขาคุยมันก็เลยดูง่ายขึ้นเนาะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทำงานง่ายขึ้นเราอสมเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกสะดวกใจมากขึ้นในการที่ฟังเข้าไปในบ้านเข้าไปเยี่ยมชุมชนค่ะพอนอกจากเครื่องมือที่มีความเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยการที่เราผลิตกระบวนการชุมชนเนี่ยเรายังสอนให้เขารู้จักเรื่องของสุนทรียสนทนาทำให้เขาฟังเป็นค่ะไม่ใช่พูดเป็นอย่างเดียวนะคือแน่นอนเขามีความรู้เยอะเขาอยากจะไปถ่ายทอดความรู้ในแบบที่เขาร่ำเรียนมาเนาะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราบอกเขาว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดเนี่ยเขาต้องฟังให้เป็นก่อนฟังเพื่อเข้าใจคนที่เขาจะไปทำงานด้วยค่ะแล้วพอเขาฟังเป็นปุ๊บเนี่ยการที่เข้าถึงผู้คนมันก็ง่ายขึ้นค่ะเหมือนกับว่าการฟังเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเราเข้าไปรับรู้ว่าชุมชนเป็นยังไงมีบริบทแบบไหนพอได้ชุมชนกรุณาเข้าไปเนี่ยเราเห็นภาพของความเป็นชุมชนแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะการทำหน้าที่กับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยอยู่บ้านระยะท้ายเท่านั้นแต่มีการดูแลพัฒนาศักยภาพของทั้งอาสาสมัครเองมีการดูแลผู้ดูแลมีการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีมตั้งแต่ภาครัฐลงมาถึงระบบสาธารณสุขที่พี่เป็นน้อยฟังนะครับคันนี้ครับพอเราได้ฟังคร่าวๆแล้วว่าชุมชนกรุณาในรูปแบบของชุมชนบ้านหรือชุมชนที่เห็นบอกว่าเป็นชุมชนที่เขามีอยู่แล้วเขามีทีมมีงานมีหน่วยแต่เราไปหยิบยื่นเครื่องมือหยิบยื่นทักษะให้เขาทำชุมชนของเขาให้เป็นชุมชนกรุณาให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วพี่เบนก็ยังมีชุมชนกรุณาในที่ทำงานอีกพี่เบนลองเล่าให้ไหม
ให้ฟังได้ไหมครับว่าชุมชนกรุณาในที่ทำงานของพี่เป็นนี่เป็นยังไงครับอ๋อได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะอีกชิ้นหนึ่งเลยที่ทำชุมชนกรุณาในองค์กรค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนกรุณาในองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ได้นะนะคะอันนี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่นะคะโรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีบุคลากรอยู่ 2,300 คนนะคะก็เป็นขนาดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยนะคะด้วยภาระหน้าที่เนี่ยเราต้องดูแลประชาชนทั่วทางจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นภารกิจที่หนักหน่วงค่ะแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนาะเราก็จะต้องรับมือกับคนที่มีความทุกข์อ่ะทุกกายทุกใจก็เดินมาที่โรงพยาบาลนะคะดังนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเช่นกันนะคะพี่เบนเองในฐานะที่พี่เบนก็ทำงานที่นี่นะคะพี่เบนก็แล้วพี่เบนก็เป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะในกลุ่มของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรค่ะเราก็เลยมีมติร่วมกันนะคะว่าเราอยากสร้างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จะดูแลหัวใจของบุคลากรโรงพยาบาลเราค่ะเราก็เลยมีการเขียนโครงการนะคะแล้วก็ขออนุญาตผู้บริหารนะคะแล้วเราก็ได้รับการอนุมัติค่ะเราก็เลยจัดตั้ง HR Corner ขึ้นมานะคะก็คือเป็นมุมที่เราจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านวิชาการนะคะแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะดูแลหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนทรียสนทนาอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะว่ามันดียังไงบ้างนะคะเราก็ยังมีเรื่องของศิลปะบำบัดนะคะมีเรื่องของการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาเนาะนะคะแล้วก็มีการตั้งวงสุนทรียสนทนาเพื่อที่จะพูดคุยในหัวข้อต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหัวข้อเรื่องของชีวิตและความตายก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราพูดคุยกันแล้วก็เครื่องมือของชุมชนกรุณาทุกชิ้นค่ะก็ถูกนำมาใช้ใน HR Corner นี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบของการของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน HR Corner ซึ่งเราดูแลแบบหมายถึงว่าทุกคนสามารถที่จะมาลงชื่อแล้วก็บุ๊กเวลาที่ตัวเองอยากจะมาทำกิจกรรมได้นะคะแล้วก็ทีมของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมให้ตามประสงค์ที่เขาต้องการเนี่ยค่ะในขณะเดียวกันเราก็มีบริการเฉพาะด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาที่หนักหน่วงนะคะมีปัญหาเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของส่วนตัวปัญหาการงานนะคะก็สามารถที่จะมาจองเพื่อที่จะรับการปรึกษาจากนักจิตวิทยาได้ค่ะเป็นช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะขอรับการปรึกษาที่คลินิกสุขภาพจิตอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาบุ๊กที่ HR Corner ได้เลยเป็นบริการพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลค่ะอยากรู้แล้วครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เบนซ์คิดที่จะทำ HR Corner นี้ขึ้นมาครับก็ต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยพี่เบนซ์ทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะมา15ปีนะแล้วก็จริงๆตอนที่อยู่โรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยค่ะก็พี่เบนซ์ก็จะทำหน้าที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คนในโรงพยาบาลมีปัญหาส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะยกหูโทรศัพท์หาแล้วก็ขอเวลาพี่เบนว่าขอคำปรึกษาหน่อยอะไรเงี้ยด้วยพี่เบนมีอาชีพเป็นนักจิตวิทยานะคะก็เลยโอเคก็ให้บริการอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นหน้าที่พิเศษที่ทำตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลจิตเวชพอย้ายมาอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยน่าแปลกใจมากว่าเราก็ไม่เคยบอกใครนะว่าเรามีบริการแบบนี้แต่อาจจะเป็นด้วยอาชีพนะคะก็เนี่ยใครๆเจอหน้าทุกคนก็จะขอใช้บริการนี้เป็นประจำเนี่ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อทุกคนมีทุกข์เนาะน
ะคะแล้วก็ทุกคนต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือทางด้านจิตใจคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมไทยอะเรื่องของตราบาปเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะลบล้างไปได้ในสังคมไทยนะคะถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีคนมาใช้บริการทางด้านสุขภาพจิตมากขึ้นนะคะแต่ว่าบางหลายๆคนก็ยังไม่สบายใจที่จะให้คนอื่นทราบว่าตัวเองเคยมีประวัติที่มารับการรักษาในแผนกจิตเวชแผนกสุขภาพจิตนะคะดังนั้นเนี่ยพอพี่เบนรู้ตรงนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีช่องทางพิเศษให้เขาแทนที่เขาจะไปบุ๊กคิวพี่เบนที่แผนกจิตเวชแต่เขาสามารถบุ๊กคิวพี่เบนที่HR corner ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะคะและขณะเดียวกัน HR corner เนี่ยด้วยภารกิจก็คือมันเป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์มันก็ดีอ่ะที่เราเข้ามาแหล่งพัฒนาศักยภาพดีกว่าที่เราจะไปที่แผนกเพื่อซ่อมสุขภาพนึกออกมั้ยคะคือจริงๆเราอาจจะมีบริการเดียวกันน่ะเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันน่ะแต่ว่าเหมือนกับตัวอะไรอ่ะตัวแพ็กเกจมันคนละแพ็กเกจมันก็เลยทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสบายใจที่จะซื้อแพ็กเกจของ HR Corner ค่ะครับ เหมือนกับตั้งต้นมาจากคำที่ว่าก็เห็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่เนี่ยทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันแล้วทุกคนต้องการมีพื้นที่ในการถูกรับฟังมีพื้นที่ในการเยียวยาดูแลหัวใจตัวเองบ้างใช่ไหมในบรรดาผู้ดูแลของโรงพยาบาลตอนนี้อย่างนี้ครับพอพี่เบนซ์บอกว่าโอ้โรงพยาบาลนครพิงค์มีบุคลากรทั้ง 2,000 กว่าคนแล้วพี่เบนซ์เป็น HR Corner อยู่เนี่ยมีอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าทำยังไงเป็นทีมยังไงมีระบบการจัดการอะไรแบบนี้อ๋อค่ะก็จริงๆเรามีคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรนะคะที่เรามีกันอยู่ประมาณ30กว่าคนค่ะแล้วก็ในกลุ่มคณะกรรมการเนี้ยค่ะก็จะมีเราก็ให้สมัครนะสมัครว่าในเมื่อเรามีภารกิจที่เราทำ HR Corner ขึ้นมาค่ะแล้วก็เรามีการให้บริการแบบเนี้ยมีใครอาสาที่อยากจะมาทำงานตรงนี้บ้างในภารกิจเนี้ยนะคะก็ถ้ามีคนอาสาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่เบนก็จะเทรนคนเหล่านี้ให้มีทักษะในการที่เขาจะฟังเป็นนะคะมีความสามารถที่จะฟังอย่างลึกซึ้งได้นะคะค่ะแล้วก็ใช้เครื่องมือของ Peak to Date ได้อย่างเช่นใช้เกมไพ่ไขชีวิตได้นะคะใช้ไพ่ฤดูฝนได้แล้วก็ใช้ไพ่แคร์คลับได้แล้วก็ใช้สมุดบอร์ดไตได้ค่ะรวมถึงคนเหล่านี้ก็จะมาเรียนรู้เวลาที่พี่เบนทำกิจกรรมค่ะก็จะเรื่องของศิลปะบำบัดเนี่ยก็แบบพี่ๆเขาก็จะเข้ามาเรียนรู้กับพี่เบนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาไปบอกต่อกับคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยคือสรุปแล้วก็คือพี่เบนยังเป็นหลักอยู่ในการที่พี่เบนรันกิจกรรมในเรื่องของเหมือนเป็นเวิร์กช็อปนะคะพี่เบนก็เป็นตัวหลักคนเดียวที่ทำเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่ว่าพี่เบนก็มีแผนว่าพี่เบนก็จะพัฒนาคนที่จะมาเป็นตัวหลักทำกิจกรรมขึ้นมาเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเรามีจิตอาสาจากข้างนอกด้วยจากข้าราชการที่เกษียณไปแล้วค่ะเป็นกลุ่มข้าราชการเก่าที่เกษียณไปแล้วมีเวลาว่างพี่ๆก็มีใจที่อยากจะดูแลน้องๆแบบนี้ค่ะก็เชิญพี่ๆเข้ามาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆก็จะมาสอนทำเข็มกลัดสอนปักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแบบที่พี่ๆเขามีความสามารถนะเขาก็จะเอากิจกรรมตรงนี้มาชวนทำซึ่งมันก็ช่วยทำให้คนที่ทำงานอยู่เนี่ยผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางที่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยค่ะพี่เบนก็จะถ้าก็จะถามกับผู้มาบุ๊กกิ้งก่อนนะคือพี่เบนจะมีทีมที่คอยรับคิวให้เนาะแล้วทีมเนี่ยก็จะบอกก็จะถามเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรแบบเหมือนคล้ายๆว่าเป็นหัวเรื่องอะค่ะซึ่งถ้าเป็นปัญหาที่มันดูเซนซิทีฟเนี่ยก็อาจจะเป็นการพบพี่เบนซ์แบบโดยลำพังเนาะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะดูว่าคนคนนี้เขาอยู่แผนกไหน
นะคะเราก็จะเชิญหัวหน้าเขาซึ่งเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ใน HR Corner ของเราอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เราอาจจะเป็นผู้บริหารนะคะเข้ามาฟังด้วยก็แทนที่เขาจะคุยกับพี่เป็นลำพังก็จะมีทีมมีคนอื่นมาช่วยด้วยซึ่งมันตรงกับปัญหาของเขาค่ะพอฟังพี่เป็นแล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนกับเรามีห้อง HR ที่ปกติแล้วก็จะดูแลบุคลากรเข้ามาแต่ว่าใน HR Corner ของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่ให้ผู้คนได้เข้ามาผ่อนคลายดูแลจิตใจตัวเองเช่นศิลปะบำบัดหรือว่ากิจกรรมงานที่อาสาสมัครเอามาเชื้อเชิญให้ผู้ที่สนใจได้ทำหรือแม้กระทั่งว่าคนที่มีปัญหาที่เราคัดกรองแล้วว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบตัวต่อตัวพี่เบนก็ให้การดูแลตามความต้องการของแต่ละคนนี่นะครับใช่ค่ะได้แล้วค่ะแล้วHR Corner เนี่ยถ้าจะให้พูดแล้วเนี่ยสร้างประโยชน์หรือสร้างอะไรให้กับองค์กรไหมครับถ้าเราจะมองเหมือนกับเวลาการทำงานแบบนี้มันกับในหน่วยองค์กรแล้วมันต้องการวัดผลการประเมินอะไรค่ะคือจะบอกว่าคืองานทางด้านสุขภาพเป็นงานที่หนักนะคะแล้วก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่สุขภาพทุกวันเนี้ยเราก็จำนวนของเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้เพียงพอกับปริมาณคนไข้ที่เข้ามาที่โรงพยาบาลปริมาณของตัวเลขของประชากรที่เราต้องดูแลนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยจะต้องอยู่เวรน่ะอยู่เวรเรื่อยๆอยู่เวรบ่อยๆอ่ะค่ะมันก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะเครียดได้การที่เขาไม่ได้พักผ่อนในเขาอาจจะอยากลาเวเคชั่นตามสิทธิ์ที่เขามีเนาะแต่เขาอาจจะลาไม่ได้ด้วยอัตรากำลังที่มันมีไม่เพียงพออะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเกิดความเครียดได้เนาะทั้งภาระงานที่หนักแล้วก็ทั้งปัญหาส่วนตัวที่ไม่สามารถจัดความสมดุลให้กับชีวิตได้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เขาเกิดความเครียดแล้วก็หลายๆคนที่เกิดความเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ภาวะเบิร์นเอาท์นะคะก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานเนาะแล้วแน่นอนว่าพอคนเราอยู่ในสภาวะนั้นอ่ะต่อให้มีความรู้ความสามารถแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าใจมันไม่ไหวนึกออกไหมคะผลเสียมันก็มักจะเกิดขึ้นกับงานเนาะผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับผู้มารับบริการค่ะซึ่งตรงเนี้ย HR Corner เนี่ยเป็นตัวช่วยมากๆที่จะทำให้คนที่เขาอยู่ในภาวะเครียดเบิร์นเอาท์เนี่ยเขามีที่เขาจะเดินเข้ามาแล้วเขามาบอกเรามันคือการจะบอกว่าจะเป็นทั้งการป้องกันปัญหานะคะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าเป็นการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันเบ็ดเสร็จใน HR Corner ที่เดียวได้เลยและยังมีการเหมือนกับรับฟังปัญหาในเรื่องของระบบการทำงานโครงสร้างการทำงานซึ่งเขาอาจจะพูดในแผนกไม่ได้พูดกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าไม่ได้หรือพูดแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่องทางของ HR Corner เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับช่องทางที่เขามีโอกาสได้พูดกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เหมือนรับฟังปัญหาของเขาแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะช่วยทำให้เขาเห็นปัญหาในมุมมองใหม่หรืออาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้บริหารได้รับฟังเสียงของเขาด้วยมันก็คือเป็นการดูแลบุคลากรให้เขาสามารถที่จะทำงานอย่างมีความสุขสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพงานมีคุณภาพผู้มารับบริการก็พึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาลค่ะครับซึ่งพอฟังพี่เบนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่เห็นว่าอันนี้เป็นบริการเพื่องานในภาระหน้าที่โดยตรงแต่สิ่งตรงนี้เป็นจุดที่เปิดพื้นที่ที่จะดูแลหัวใจของคนทำงานเปิดพื้นที่ที่จะรับฟังเสียงรับฟังปัญหาเพื่อที่ก็จะเอาไปสะท้อนในการทำงานทีเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้เขากลับไปมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่พร้อมที่จะดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยต่อไปก็เห็นความสำคัญตรงนี้ที่เพราะอะไรนะสิ่งต้องมี HR Corner ตรงนี้ขึ้นมาครับพี่เบนค่ะก็จำได้ว่า
ตอนที่จะทำ HR Corner เนี่ยนะคะก็วันนั้นพี่เว้งทำกิจกรรมในโรงพยาบาลทำกิจกรรมกับบุคลากรในโรงพยาบาลนะคะแล้วพี่เว้งก็คิดคำถามข้อหนึ่งมาซึ่งตอนคิดอ่ะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะได้รู้จากที่ใหม่ๆถ้าเขาตอบมาเนาะคำถามนั้นก็คือบอกว่าคุณคิดว่าที่ไหนในโรงพยาบาลที่เป็นที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอ่ะเป็นที่พักใจของคุณอะไรเงี้ยค่ะฮะครับซึ่งตอนแรกพี่เว้นก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาตอบมาแล้วเราจะได้ที่ใหม่ๆใช่ไหมแต่ปรากฏว่าบุคลากรที่ตอบคำถามเนี้ยกว่าครึ่งนึงอ่ะตอบว่าไม่มีหรือบางคนก็ตอบว่าห้องน้ำหรือบางคนก็บอกว่าเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เบนฟังแล้วรู้สึกว่าอ้าวเขาไม่มีหรอกหรอเพราะว่าตอนแรกพี่เบนคิดว่าเขาอาจจะตอบว่าพระพุทธรูปหรือว่าเดินที่สวนหรือว่าไปนั่งร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นเลยว่าอ๋อที่เขาไม่มีพื้นที่เหล่านั้นนะเพราะเขารู้สึกว่ามันออกมาจากหน้างานไม่ได้อะเพราะงานมันเกี่ยวกับชีวิตเนาะมันเกี่ยวกับชีวิตผู้คนแล้วก็มันเป็นการทำงานเป็นทีมอะถ้าเขาออกมาแล้วเพื่อนร่วมงานจะมองยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะทำพื้นที่ที่มันมีความเป็นรูปธรรมนะแล้วก็แบบมันเป็นมิตรกับผู้คนอะแล้วก็มาเถอะมาใช้พื้นที่นี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอผู้บริหารนะว่าเรามีความตั้งใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้บริหารท่านก็ให้ความกรุณามากก็ให้ห้องมาหนึ่งห้องซึ่งก็เป็นห้องที่น่ารักมากให้ห้องแล้วก็ให้งบประมาณในการตกแต่งห้องค่ะแล้วก็จะมีโซฟาที่น่ารักเอาไว้นั่งเอนหลังสบายๆแล้วมีโต๊ะประชุมที่ดูผ่อนคลายไม่เป็นทางการที่เราจะเอาไว้ทำกิจกรรมวาดรูปทำงานศิลปะของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมุมกาแฟมีน้ำดื่มให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็พยายามจัด HR Corner ให้มันเป็นห้องที่ต้อนรับผู้คนแบบนั้นแล้วเวลาทำกิจกรรมอย่างที่พี่เบนเล่าไปว่าพี่เบนทำกิจกรรมศิลปะทำเกมไพ่ไขชีวิตทำแคร์คลับอะไรเงี้ยพี่เบนก็ทำในห้องนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามีเรื่องของอะไรอะชั่วโมงที่มันเป็นชั่วโมงส่วนตัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่นัดแนะเนาะแล้วเราก็จะไม่เปิดห้องเพราะว่าเราใช้ในเซสชั่นส่วนตัวอยู่แต่ปกติแล้วเราก็จะเปิดห้องไว้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเดินมานั่งพักที่ห้องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการเปิดใจรับฟังจากคำถามต้นเรื่องที่แค่ถามว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรามีพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราตรงไหนบ้างไหมโรงพยาบาลก็ทำให้เกิดสถานที่ที่เป็นรูปธรรมให้เขาได้เข้ามาจัดการหัวใจตัวเองในเวลาที่รู้สึกว่ารับมือไม่ไหวได้มาพักผ่อนได้มาคลายความตึงเครียดจากการทำงานในชาคนหนึ่งพอมองอย่างนี้แล้วครับพี่เบนการทำงานใน HR Corner กับการทำงานในชุมชนกรุณาที่เราพูดถึงชุมชนข้างนอกเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างมากเลยคือแตกต่างมากในมุมที่ว่าพอลงไปในพื้นที่ชุมชนน่ะที่ทำที่ชมพูกรุณาค่ะอันนั้นก็คือเหมือนเราไปเยี่ยมบ้านเนาะคือเราเคลื่อนชุมชนกรุณาเหมือนเป็นพื้นที่โอเคเราอาจจะมีออฟฟิศที่เรารวมตัวกันที่ศูนย์บริการผู้พิการและผู้สูงอายุของตำบลชมพูค่ะมันก็เหมือนเราก็ไปแอบยืมออฟฟิศเขาใช้อะไรเงี้ยนะแล้วเราก็เคลื่อนชุมชนกรุณาของเราเวลาที่เราไปเยี่ยมบ้านมันเหมือนกับเป็นหน่วยเคลื่อนที่นะคะแต่ว่า HR Corner เนี่ยเรามีสถานีของเราเองเรามีคอร์เนอร์ของเราเองซึ่งเป็นคอร์เนอร์ที่ถาวรเราอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือความแตกต่างแรกเนาะความแตกต่างที่สองก็คือว่าในฐานะที่พี่เบนซ์เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในองค์กรนี้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะเจอเจ้าหน้าที่แผนกอื่นเนี่ยก็คือเราจะเจอกันในเวทีประชุมอาจจะเป็นประชุมวิชาการหรือว่าประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยเนื้อหาวิชาการหรือว่าประชุมกรรมการต่างๆแล้วก็จะพูดกันในเรื่องของการทำงานนะคะและเป็นส่วนใหญ่เนาะนะคะ
แล้วก็เรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยคือเราจะคุยกันนอกรอบแล้วคน 2,300 คนเนี่ยเราก็คงจะมันก็ไม่ได้รู้จักคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพี่เบนซ์มาทำ HR Corner เนี่ยนะคะพี่เบนซ์รู้จักคนต่างแผนกมากขึ้นค่ะรู้จักคนต่างแผนกมากขึ้นแล้วก็รู้ถึงความยุ่งยากปัญหาในการทำงานรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่รู้ถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาเล่าให้กับเราฟังมันก็เลยทำให้เหมือนเราใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมองค์กรของเรามากขึ้นเนี่ยเหมือนเรารู้จักกับเขาดีขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความเป็นเหมือนมันมีความเป็นครอบครัวใหญ่อีกแบบนึงในองค์กรเนาะหลายๆคนเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊เราอยู่ที่ทำงาน8ชั่วโมงแล้วเราอยู่ที่ทำงานมากกว่าที่เราอยู่ที่บ้านซะอีกแต่พอพูดคำนี้เราอาจจะคิดถึงแผนกเล็กๆของเราอย่างถ้าพี่เบนพูดถึงแผนกของพี่เบนเนี่ยที่ทำงานกับดูแลคนไข้ในแผนกของพี่เบนเนี่ยเรามีกันอยู่15คนค่ะแล้วก็คนข้างนอกที่มาเป็นวันละ100กว่าคนนี่คือคนไข้ที่เวียนมาเนาะเราก็จะคุ้นเคยกับก่อนหน้านี้พี่ก็จะคุ้นเคยกับคนในแผนกแล้วก็คุ้นเคยกับคนไข้มากเพราะว่าคือเขาก็มาบ่อยๆแต่พอมาทำ HR Corner เนี่ยปรากฏว่าคนที่มาใช้บริการของเราเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนเป็นเครือข่ายกันมากขึ้นเขารู้จักเราเราก็รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เขาไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรบ้างที่แผนกคือเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรเราเองไม่เคยรู้เลยว่าที่แผนกเนี้ยเขาทำอะไรเราก็รู้ว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความเป็นมิตรกันต่อกันมากขึ้นนะค่ะก็เห็นภาพชัดเจนเลยว่าชุมชนกรุณาในที่ทำงานมันเริ่มได้ยังไงเนาะคำว่ากรุณาที่เราหยิบยื่นให้กันน่ะมันทำให้การทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในที่ทำงานของเราน่าอยู่ขนาดไหนครับแล้วจะถามพี่เบนซ์อีกครับว่าก้าวต่อไปที่เรากำลังจะทำต่อไปในชุมชนกรุณาของเราหรือการขยับขยายต่อไปพี่เบนซ์มีโครงการอะไรยังไงครับเราในต่างค่ะก็ปีนี้นะคะก็ชุมชนกรุณาที่เชียงใหม่เนาะเนื่องจากพี่เบนซ์อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่นะคะก็หลังจากที่ทำชุมชนกรุณาที่ตำบลพญาชมพูจนกลายเป็นชมพูกรุณาไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็สร้าง HR Corner ในองค์กรขึ้นมาแล้วค่ะปีนี้พี่เบนก็อยากจะท้าทายตัวเองมากขึ้นนะคะพี่เบนอาจจะบอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้พี่เบนมีไอเดียนี้นะเพราะว่าพอหลังจากที่ช่วงโควิดเนี่ยพอเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยพี่เบนเริ่มมาทำออนไลน์มากขึ้นเนี่ยทำวงสุนทรียะสนทนาออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยทำโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์นะคะหรือว่าทำเบาใจคลาสรูมเนี่ยพี่เบนพบว่าเอ้ยชุมชนกรุณาออนไลน์มันเกิดขึ้นได้นี่นะเนาะชุมชนมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความเป็นรูปธรรมที่เป็นชุมชนแบบอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นองค์กรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะหมายถึงกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็มีความผูกพันสัมพันธ์กันเราเชื่อในเรื่องเดียวกันเรากำลังทำในเรื่องเดียวกันอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงก็คือด้วยอาชีพจิตวิทยาเนี่ยจะพบว่าในช่วงหลายปีมาเนี้ยค่ะจะเห็นว่าคนเนี่ยพูดถึงโรคซึมเศร้ากันเยอะเนาะหลายๆคนตั้งคำถามว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไหมแล้วเวลาที่มีข่าวคนทำร้ายตัวเองหรือว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็จะมาจะถูกการเชื่อมโยงไปถึงว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พบว่าตอนนี้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยบางคนก็กรีดแขนบางคนก็ปล่อยกำแพงทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นก็เลยรู้สึกว่าที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเขาอย่างไม่เข้าใจตัวเองเขายังต้องการพื้นที่ที่จะรับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คือกูแล้วก็ให้คำตอบอะไรบางอย่างเขาได้ค่ะปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปเปิดชุมชนกลางหน้าที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยที่จะไปขอใช้พื้นที่ที่ห้องสมุดของวัดอุ้มค่ะเปิดเป็นชุมชนกรุณานะคะแล้วก็แต่แน่นอนว่าพอไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยภาพ
หลังมอชอเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหอพักนะคะเต็มไปด้วยคนที่มาจากหลากหลายที่มาเช่าหอพักอยู่มาเช่าคอนโดอยู่มาเช่าบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเปิดพื้นที่ชุมชนกลางให้เขาใกล้ที่จะสามารถที่จะมาเรียนรู้เครื่องมือของชุมชนกลางของเราได้ในขณะเดียวกันก็จะทำงานร่วมกับเทพซีรีส์ CEO ค่ะซึ่งเป็นสตูดิโอเกี่ยวกับศิลปะก็อยากจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับคนทำงานศิลปะมากขึ้นด้วยเพราะว่าอยากจะให้คนทำงานศิลป์เนี่ยได้มาเรียนรู้ชุมชนกลางนะคะเพราะว่าเป็นชื่อว่าถ้าศิลปินเนี่ยเขาเข้ามาเรียนรู้ชุมชนกลางแล้วเขาเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนของเราที่มีของเราแล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปนำเสนอเครื่องมือของเราออกมาในรูปแบบของงานศิลปะได้อย่างน่าสนใจมากค่ะก็เลยเป็นความตั้งใจที่จะไปเปิดชุมชนกลางนาที่นั่นนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะถ้าสนใจที่จะมาเรียนรู้เครื่องมือของชุมชนกลางนาด้วยกันนะคะมาร่วมวงสุนทรียสนทนากับเบนตัวเป็นๆไม่ใช่ฟังแค่เสียงหรือว่าเห็นหน้าออนไลน์ทางโลกออนไลน์นะคะก็ตามได้ในเพจของ Peaceful Day ก็ได้หรือว่าในเพจของโคโค่ขัดใจก็ได้นะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเมื่อพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ชุมชนกันนะที่วัดโอโมงค่ะน่าตื่นเต้นน่าดีใจมากเลยที่แล้วก็จะมีพื้นที่ของชุมชนกันนะให้คนรุ่นใหม่ให้ผู้คนจากหลากหลายที่มาทำกิจกรรมร่วมกันสร้างชุมชนกันในรูปแบบใหม่ที่พี่เบนต้องการจะสร้างนะครับสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาที่เราคุยกับพี่เบนแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระดีๆหรือได้เห็นแรงบันดาลใจดีๆที่จะเอาไปทำกับองค์กรของตัวเองหรือจะเอาไปทำกับพื้นที่ใกล้ๆบ้านของตัวเองสร้างชุมชนกันด้วยตัวของท่านเองในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในกลุ่มในเพื่อนฝูงในบรรดาเพื่อนฝูงก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ทาง www.peacefuldead.co หรือว่าจะติดตามในเพจ Peaceful Dead หรือจะติดตามในเพจของโคโค่ขจายก็ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ